สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยจีนเร่งจำกัดผลกระทบ การผิดนัดชำระหนี้บริษัททรัสจีนวันซ้ำเติมเศรษฐกิจที่ถดถอยเสี่ยงลบเป็นโดมิโนโน,นะครับหลังจากคันที่การ์เด Holdings บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ของจีนเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้จากปัญหาสภาพคล่องท่ามกลางภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาล่าสุดแล้วนะครับ จงจีนะครับ Enterprise Group บริษัทบริหารความมั่งคั่งชั้นนำที่มีลูกค้ากว่าแสนรายก็กำลังประสบกับปัญหาการผิดนัดชำระหนี้จากบริษัททรัสต์ในเครือยอย่างจงรงนะฮะทรัสต์ซึ่งมีมูลค่ากว่า2.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออุตสาหกรรมกองทรัสต์ เธากว่ากระผมสะกดชื่อผิดต้องกราบขอประทานอาภัยด้วยนะครับนังชุนโดยเมื่อวันศุกร์ที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจากบริษัท3แห่งว่าไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกโดยบริษัทจงรงทรัสต์ในขณะที่บนโลกออนไลน์นะั้นมีการเผยแพร่จดหมายที่อ้างว่าเขียนโดยผู้จัดการความมั่งคั่งของบริษัทจงชี่ ที่ได้ทําการขอโทษลูกค้าโดยแจ้งว่ากลุ่มบริษัทบริหารความมั่งคั่งในเครือได้ตัดสินใจที่จะชะลอการชำระเงิสนสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการงินทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็เกี่ยวข้องกับนั่งทุนมากกว่า1น0 0 0 0ืนรายนะครับซึ่งมียอดการลงทุนรวม2 3แสนล้านหยวนหรือเทียเป็นเงินบาทก็1.12ล้านล้านบาทเลยทีเดียวโดวยจงลงทรัชนะครับมีสัดส่วนในการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ในคิดเป็น1 1อ์ของสินทรัพย์ทรัลค่า 629พันล้านหยวนหรือว่า3.07ล้านล้านบาทตามรายงานประจำปีที่ผ่านมาและก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าซื้อหุ้นโครงการอสังหาอย่างน้อย10โครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จก่อนหน้านี้นะบริษัทได,ได้ถูกปรับเงินจากหน่วยงานกี่กับดูแลของจีนจำนวน2แสนหยวนเนื่องจากละเมิดข้อปฏิบัติลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ทางด้านของสำนักงานบริหารกำก,กับการดูแลการเืินแห่งชาติจีนนะครับได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อประเมินหนี้คงค้างและความเสี่ยงของจงรงที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมโดยกำหนดให้นะครับทางจงรงทรัสเนียรายงานแผนการชำระเงินในอนาคตและก็สินทรัพย์ที่มีอยู่นะฮะสามารถที่จะกําจัดนะครับเพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพคล่องได้ ปัจจุบันนี้นะครับบริษัทซงชี่มีสินทรัพย์ในการจัดการดูแลประมาณ1ล้านล้านหยวนด้วยกันหรือจะคิดเป็นเงินบาทก็4.89้าล้านล้านบาทโดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่2ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น3 3เในจงกงมทรัสซึ่งมีผลิตภัณฑ์2 7 0รายการมูลค่ารวม3.95หมื่นล้านหยวนที่จะครบกำหนดในปีนี้ตามข้อมูลของยูสทรัสส์นะครับโดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์อยู่ที่6.88 เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่1.5% 1ปีที่ธนาคารกำหนดครับนี่เป็นข่าวที่ทางไทยรัฐออนไลน์ได้มีการรายงานเข้ามานะครับจะเห็นว่าค่อข้างน่าสนใจหรืเพราะว่ากระทบกับราคาน้ำมันที่เราเทรดด้วยนะครับนักทุนทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลดลงครับ